เผยข้อมูล Vivo X60T สมาร์ทโฟนระดับรุ่นเล็กฉายชิป Dimensity 1100กล้องหลังเลนส์หลัก48ล้านพิกเซลพร้อมแบต 4,220 มิลลิแอมป์คาดราคาประมาณ 17,600 บาทเผยข้อมูล Vivo X60T สมาร์ทโฟนระดับรุ่นเล็กฉายชิป Dimensity 1100กล้องหลังเลนส์หลัก48ล้านพิกเซลพร้อมแบต 4,220 มิลลิแอมป์คาดราคาประมาณ 17,600 บาทก่อนหน้านี้ทาง Vivo ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนระดับรุ่นอย่าง Vivo X60 Series โดยมีทั้งหมด3รุ่นคือ Vivo X60 Vivo X60 Pro และ Vivo X60 Pro Plus ครับล่าสุดก็เลยมีข้อมูลของสมาร์ทโฟนระดับรุ่นเล็กในตระกูลเดียวกันนี้อย่าง Vivo X60T ออกมาแล้วครับโดยสมาร์ทโฟน Vivo X60T ที่มีได้แผ่นโมเดลว่า V2085Aได้ปรากฏบนฐานข้อมูลของกสทช.ประเทศจีนโดยมีตัวเครื่องขนาด 159.63 คูณ 75.01 คูณ 7.4 มิลลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่175กรัมหน้าจอแสดงผล OLED ขนาด 6.56 นิ้วความคมชัดระดับ1080คูณ2376พิกเซลฉายชิปประมวลผล MediaTek Dimensity 1100ไฮแรมมาที่8กิกพร้อมรอม118กิกบนระบบบริการ Android 11ครอบทับด้วย Origin OS ให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวมีทั้งกล้องตัวหลักความละเอียด48ล้านพิกเซลกล้องอัลตราไวด์ความละเอียด13ล้านพิกเซลและกล้องเทเลโฟโต้ที่ยังไม่ทราบความละเอียดครับส่วนกล้องหน้าเป็นแบบ Punch Hole ความละเอียด32ล้านพิกเซลรวมถึงรองรับระบบสแกนลายมือบนหน้าจออีกด้วยครับให้แบตเตอรี่ไม่ถึง 4,220 มิลลิแอมป์คาดว่าสมาร์ทโฟนรุ่น Vivo X60T จะมีราคาอยู่ที่ 3,698 หยวนหรือประมาณ 17,600 บาทครับแต่ในตอนนี้ยังไม่มีการยืนยันว่าจะมีการวางจำหน่ายนอกประเทศจีนเหมือนกับ Vivo X60 และ X60 Pro หรือไม่นะครับเราคงต้องรอดูกันต่อไปละครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทาง IT Fast จะมาบอกกล่าวทราบทีครับตอนนี้ช่อง IT Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT Fast เพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ